สนดีอัปเดตเดือนตุลาคมนะคะทุกคนมาละจ้ามาแล้วลูกจ้าชุดโปโป้ร้องเพลงแล้วครับมาค่ะเรามาอัปเดตกันเริ่มต้นค่ะวันที่2ค่ะทุกคนใช่เราลงด้วยคอนเทนต์เด็กสยามของน้องวีกับน้องแอนใช่ก็คือเป็นคอนเทนต์ที่แบบว่าทุกคนไปดูเองละกันก็แบบว่าน่ารักเวอร์นักแสดง2ตัวหลักของเราเออเป็นหวานเลยใช่ใช่หลุดไม้หลุดมือกันเลยทีเดียวเชียวทีนี้ก็ไปต่อได้วันศุกร์ค่ะเป็นโปสเตอร์รุ่นพี่คนโปรดค่ะใช่แล้วจ้ะอันนี้ก็จะเป็นโปสเตอร์ที่บอกอะไรไงว่าเราแบบว่ามีซีรีส์ออนวันไหนอะไรยังไงใช่เวลาไหนซึ่งใครยังไม่ได้ดูก็อย่าลืมไปดูซีรีส์กันนะคะฝากด้วยค่ะใช่แบววันเสาร์นะคะเป็นรุ่นเรื่องวายตอมมือค่ะเอ้ยอันนี้นี่พี่บอกเลยว่าพี่โดนตกต้นตกเลยอ่ะใช่อันคู่นี้แบบว่าเอ้ยเคมีแบบดีมากดีแบบดีอ่ะเออก็แบบมีคนขอมานั่นแหละก็เลยทำใช่ใช่ค่ะทีนี้ไปที่บรรจันค่ะเป็นโปสเตอร์แนะนำตัวละครตุ๊กตาค่ะใช่แล้ววันนั้นคานจะเป็นสัมภาษณ์ชาชาเคกิจากอันล็อกยูเลิฟนะคะแล้วก็มีแนะนำตัวละครค่ะน้องมาปาใช่อันล็อกยูเลิฟก็ที่เราเคยพูดเอาไว้แบบตลอดว่าแบบเราอ่ะแบบมีโอกาสได้ไปแบบสัมภาษณ์มานะเราก็เลยแบบว่าอ่ะปล่อยคลิปมาแล้วจ้าปล่อยคลิปมาแล้วจ้าพร้อมกับน้องๆในการที่เล่าเบื้องหลังต่างๆนู่นนี่นั่นแฟนคลับก็ไปไล่ดูเอานะกินกันสุดๆแบบแค่นี้ใช่เพราะนั้นก็เป็นคลิปที่พี่กับยุ้ยอยู่ข้างหน้าใช่ไหมแต่พวกเราไปกันหมดอยู่แล้วใช่ถ้ามีเสียงอะไรขอโทษด้วยนะขอโทษค่ะแอมบูแลนซ์มาละเชื่อแม่นั่งตั้งนานไม่มาพอเริ่มอัดแค่นั้นแหละมาแล้วแล้วก็ไปต่อที่วันพุธนะคะแนะนำตัวละครพิงกี้ค่ะหัวโจกของเรานี่หัวโจกหัวโจกตัวร้ายเลยทีนี้ก็วันพฤหัสค่ะแนะนำตัวละครค่ะนางเอกของเราค่ะน้องพิมพ์ใช่แล้ววันศุกร์ก็เป็นสัมภาษณ์พี่ไม้เนี่ยจากอันล็อกยูเลิฟค่ะแล้วก็มีแนะนำตัวละครค่ะพี่โปดใช่แล้วคือด้วยความที่สัมภาษณ์เราก็แบ่งเป็นชาชาเคกิแล้วก็พี่ไม้เนี่ยเนาะแล้วก็แบ่งให้เป็น2คลิปแบบไปดูกันได้เลยจุกๆส่วนแนะนำตัวละครถ้าแบบทุกคนไม่เห็นหรืออะไรยังไงอ่ะมันเป็นโพสต์นะโพสต์ใน Facebook นี่แหละก็ลองไปดูกันได้เนาะโอเคไปต่อค่ะไปที่วันเสาร์ค่ะเราปล่อยเทเลอร์รุ่นพี่คนโปรดแล้วใช่แล้วบอกเลยว่าโหเหนือความคาดหมายมากอะตอนแรกอะมีความช็อกและตกใจว่าโอ้ยอดพุ่งขึ้นขนาดนี้เลยเหรออะไรอย่างนี้ก็ต้องแบบขอบคุณทุกคนมากใช่ที่ซัพพอร์ตพวกเราใช่ซึ่งแบบหลายๆคนแบบส่วนใหญ่ก็แบบว่าเป็นแบบแฟนอินเตอร์ก็เยอะด้วยนะแต่ไม่รู้จะขอบคุณภาษาอังกฤษยังไงเอาไว้ก่อนละกันใช่ตอนนี้ได้แค่thank you your support ได้แค่นี้ก่อนนะคะตอนนี้ทุกคนทีนี้ไปต่อที่วันจันทร์ค่ะเป็นเล่นเกมเนาะของชาช่ากับเคกี้เป็นแบบว่าใจตรงกันใหม่อะไรเงี้ยเนาะเกมนะคะทุกคนก็มีโมเมนต์น่ารักๆอยู่อุ้ยเยอะเลยเยอะเพราะฉันไปดูเลยจ้าใช่ไปไล่ดูกันนะคือเราแทบแบบไม่ได้ตัดออกเลยนะคือแบบว่าแบบเราอยากให้ทุกคนเห็นว่าแบบน้องๆแบบน่ารักกันมากๆใช่เป็นที่เลยค่ะใช่ทีนี้ไปที่วันอังคารค่ะเทเลอร์ครูโตค่ะแล้วก็มีแบบภาพเบื้องหลังค่ะที่ฉีลงให้ดูด้วยใช่คือเทเลอร์ครูโตเนี่ยบอกเลยครูโตก็เป็นอีกเรื่องที่แบบรอคอยมานานมากแล้วก็แบบได้ดูว่าแบบมีโอกาสแบบมาแล้วก็เต็มที่ค่ะรีบดูเลยใช่ไม่ปล่อยให้พลาดแน่นอนใช่แล้วก็พกรูปเบื้องหลังก็แบบทยอยลงเรื่อยๆไปดูได้ใช่ใช่ใช่ไปต่อที่วันพุธนะคะเทเลอร์รุ่นพี่คนโปรดค่ะแล้วก็มีแบบว่าเป็นโปสเตอร์เนาะแบบว่านับถอยหลังใช่เทเลอร์รุ่นพี่นะคะใช่ทีนี้อันนี้มันเป็นไอ้นี่ไงเป็นรีแอคพวกเราทุกคนเป็นรีแอคเทเลอร์ก็สามารถไปดูได้ก็คือเหมือนแบบพวกเราก็เมาท์มอยนิดๆหน่อยๆแหละแบบไม่ได้แบบคือเราก็ไม่ได้สปอยอ่ะใช่ไม่ได้สปอยแล้วก็อย่ามาดูพร้อมเราไปดูตัวจริงๆก่อนต่อให้เป็นเทเลอร์ก็เถอะพูดเยอะเหมือนเดิมใช่พูดเยอะเหมือนเดิมใช่ทีนี้กันพฤหัสครับไปต่อที่เทเลอร์ร้านวงโคจรค่ะแล้วก็มีโปสเตอร์ย้อนหลังก็อีก2วันจะลงซีรีส์เต็มแล้วใช่ขนาดเป็นช่วงโปรโมทซีรีส์เรายังมีลงรีแอคเรื่อยๆเหมือนกันนะเราก็ไม่อยากไม่ปล่อยไงเราก็ไม่อยากให้แฟนคลับหรือว่ากลัวเหงากลัวแฟนคลับเหงาเราก็ลงให้แฟนคลับเห็นหน้าตลอดเลยหลากหลายมากใช่นี่ก็เป็นวันศุกร์ค่ะเทเลอร์สายรหัสเทวดาค่ะแล้วก็จะเป็นโปสเตอร์ดีเดย์เนาะแบบใกล้ลงแล้วจริงๆพรุ่งนี้ออนอะไรอย่างเงี้ยใช่นี่เป็นวันเสาร์ค่ะเป็นเราก็อ่อนซีรีส์รุ่นพี่คนโปรดเป็นมินิซีรีส์ของเราใช่คืออยากให้ทุกคนไปดูจริงๆตอนนี้ก็ 100,000 วิวแล้วขอบคุณเย้ยอดถล่มทลายภายในกี่วันนะ1อาทิตย์นิด
อ๋อจำดีกว่าพี่พี่นิ่งเลยกำลังนั่งใช่พี่กำลังนึกอยู่ว่าน่าจะประมาณ8วันอะไรประมาณนี้ก็ยอดขึ้นแบบถล่มทลายขึ้นไวมากแล้วก็แบบแฟนอินเตอร์แฟนไทยไอ้ต่างๆนานาอะไรอย่างงี้ที่อยู่ฟอนชอตยูชาแนลพูดผิดหนูพูดผิดอีกไม่เป็นไรสำเนียงแบบเกือบได้แต่ว่ามันเบาไปหน่อยแต่พี่เคยดูมาเขาบอกว่าเราอย่าเขินที่จะพูดใช่เราต้องพูดลองพูดดูนะครับ thank you for support in channel thank you พี่ไม่ได้ขำว่าพูดผิดหรือพูดถูกพี่ขำเสียงยุ้ยแหละพี่ขำสำเนียงตอนนี้สำเนียงมันจะได้พี่แต่มันเขินกล้องไงมันก็เลยเป็นชาแนลอยู่ตอนนี้เดี๋ยวรอพวกเราไปเก่งภาษาอังกฤษแล้วเดี๋ยวเราจะพูดกับแฟนอินเตอร์ใช่แบบว่าในเมื่อที่เราไม่เขินแล้วก็พูดได้คล่องขึ้นกว่านี้แต่ต้องบอกเลยว่าตัวซีเรียสเนี่ยต้องขอบคุณมากจริงๆเพราะแบบว่าทั้งแฟนไทยด้วยแหละแล้วก็แฟนอินเตอร์ที่แบบเยอะมากจริงๆอ่ะขึ้นทั้งยอดวิวแล้วก็ทั้งผู้ติดตามผู้ติดตามใช่ผู้ติดตามนี่แบบว่าขึ้นมาเยอะมากและเร็วมากจากตัวซีรีส์เนี้ยเออเป็นมินิซีรีส์มันเป็นแบบว่าไอ้นี่นะทุกคนเขาเรียกว่าอะไรตอนเดียวจบนะแบบว่าหลายคนจะถามว่าเออรอตอนต่อไปนะคะหรืออะไรเงี้ยใช่เป็นพาร์ทเดียวจบพาร์ทเดียวจบสั้นๆรวบแบบกระชับกระทัดรัดสุดๆทุกคนดูได้แค่15นาทีจบทุกคนสามารถดูได้แล้วก็ดูวนซ้ำๆได้เลยค่ะใช่ใช่เราไปต่อที่วันอาทิตย์ค่ะเป็นเกมเนาะของบีมายเนียก็เป็นใจตรงกันไหมอะไรอย่างนี้ซึ่งก็ตรงอยู่มั้งเพราะว่าตอนแรกน้องบอกว่าเต็มสิบแต่ว่าคือไม่เคยได้เลยมันเคยเล่นกันแล้วอะไรอย่างนี้ก็แบบว่าไปดูได้ทั้งของชาชาเคงแล้วก็พี่ไมเนียก็แบบว่าอรรถรสทั้ง2คู่ใช่ไปที่วันจันทร์ค่ะเป็นคลิปเบื้องหลังครั้งที่1ค่ะของคุณพี่คนโปรดเนาะใช่แล้วก็วันเป็นแบบว่าตัวแบบว่าเป็นสั้นๆน่ะทุกคนไปดูได้ในช็อตในช็อตใน YouTube ค่ะใช่ใช่นี่เป็นคนก็ดูเยอะนะเหมือนคนจะชอบนะคลิปแบบสั้นๆมันคลิปสั้นๆเป็นน่ารักน่ารักอ่ะแบบว่าไม่ถึงนาทีเลยเออไม่ถึงนาทีน่ารักจริงแล้วเขาไปที่วันอังคารค่ะเป็นพูโตสเปเชียลค่ะใช่แล้วก็มีแบบภาพมีครั้งที่1ของรุ่นพี่คนโปรดเนาะอันนี้เป็นอาทิตย์ที่พี่กับยุ้ยรีแอคกัน2คนเนาะใช่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 แล้วก็ต่อไปไปเป็นวันพุธเป็นพูโต EP 1ค่ะแล้วก็คลิปเบื้องหลังครั้งที่2ของรุ่นพี่คนโปรดค่ะใช่แล้วก็ไปดูกันได้นะคะพูโตก็แฟนคลับตอบรับดีมากสุดๆถล่มทลายทั้งด้วยความที่ซีรีส์สนุกด้วยแหละเนาะพี่ว่าเราคงแบบอยากเห็นแบบความเห็นต่างของแต่ละช่องอะไรอย่างเงี้ยว่าเดากันไปยังไงก็มารอดูพี่นัดเขียนเรื่องว่าจะเป็นไปในทิศทางไหนเพราะว่านี่คือแบบว่าคนนั้นต้องเข้าหลายรอบแล้วใช่โอ้พี่แฟนคลับแซวพี่อยู่ว่าแบบพี่สนุกกับการเป็นคนนั้นมากใช่ซึ่งพี่จะบอกว่าพี่สนุกจริงๆทุกคนพี่เลยแบบว่าเลี่ยงสปอยทุกอย่างเนี่ยเพราะว่าอยากสนุกกับการเป็นคนนั้นถึงพยายามย้ำๆทุกคนว่าอย่าสปอยเพราะว่าพี่นัดต้องการจินตนาการใช่พี่ต้องการจินตนาการสูงใช่ปกติเพลงจะมีแต่ความดันทุรังสูงแต่พี่ต้องจินตนาการสูงนี่เป็นวันพฤหัสค่ะเป็นภาพมีมครั้งที่2ค่ะของรุ่นพี่คนโปรดเนาะใช่ค่ะเทไปวันศุกร์เป็นรีแอคค่ะรีแอครุ่นพี่คนโปรดเนาะซีรีส์เรื่องของเราใช่ก็เป็นแบบพวกเราเป็นรีแอคจากพวกเราแล้วก็มอมๆนิดๆหน่อยๆโอ้ไม่ดีก็ฉ่ำอยู่ตอนนั้นน้ำลายแห้งเลยไม่แต่เราอ่ะเตือนก่อนดูคลิปแล้วว่าต้องไปดูซีรีส์ก่อนแต่คือถ้ามาดูของเราอ่ะอรรถรสล้วนๆใช่ก็คือดูตัวเต็มมาก่อนดีกว่าเพราะว่าเราบอกไปแล้วว่าคือยังไงอ่ะมันก็ผ่านตาเรามาอยู่แล้วเพราะเราต้องตรวจคือแค่พี่คนเดียวอ่ะพี่ว่าพี่ดูเกิน10แน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์เราจะให้พี่มาแกล้งแบบว่าไม่เคยรู้มันเป็นไปไม่ได้ไงจริงปะใช่เพราะพี่นัทเป็นคนเขียนบทคือแบบว่าทุกอย่างคลีกับแรงตลอดแก้กับคนตัดพี่ก็เป็นคนส่งแก้ทุกอย่างจะผ่านตาเราตลอดทุกครั้งทุกขั้นตอนใส่ซับภาษาไทยก็ใส่เองแล้วคือจะให้ไม่เห็นเลยก็ไม่ได้นะคะต่อไปที่วันเสาร์ค่ะเป็นคลิปเบื้องหลังกองถ่ายของรุ่นพี่คนโปรดค่ะใช่แล้วน้องๆก็น่ารักมากไปดูความน่ารักของน้องๆได้นะคะทุกคนอ๋อแล้วก็ขอเสริมนิดนึงถ้าเกิดใครที่แบบเป็นสายแบบ TikTok อ่ะก็ไปดูได้นะเรามีลงใน TikTok เหมือนกันเป็นพาร์ทแบบแต่เราจะแบ่งซอยเป็นพาร์ทไปใช่ใช่ก็รอดูได้รอดูนะคะที่ช่องแสนดีมีสุข channel ค่ะถูกต้องแล้วตอนนี้เราเริ่มทำ IG แล้วด้วยนะไปติดตามได้ไปฟอลไอจีเพิ่งเริ่มแสนดีมีสุข channel ใช่ฝากฟอลกันด้วยค่ะกำลังไล่หาอะไรลงอยู่ค่ะใช่ใช่นะคะ
ทีนี้ไปที่วันอาทิตย์เป็นคลิปเบื้องหลังครั้งที่3ค่ะก็จะเป็นโมเมนต์น่ารักน่ารักสั้นๆเนาะอยู่ในช็อตเนาะใช่ค่ะทีนี้ไปวันจันทร์ค่ะเป็นวันนี้แหละเนาะวันนี้วันนี้เป็นวันที่เราถ่ายแต่ทุกคนจะเห็นคลิปนี้ในสิ้นเดือนใช่ถูกต้องก็คือจะมี MV ของผู้โตค่ะกับภาพมีครั้งที่3ของรุ่นพี่คนโปรดค่ะใช่แล้วแล้วก็ต่อไปค่ะต่อไปวันอังคารจะเป็นผู้โต EP 2กับคลิปเบื้องหลังครั้งที่4ของรุ่นพี่คนโปรดค่ะใช่จ้าวันพุธจะเป็นสายรหัสเทวดา EP 1กับภาพมีมครั้งที่4ของรุ่นพี่คนโปรดค่ะใช่ส่วนวันที่31สิ้นเดือนนี้แล้วเราจะลงเทเลอร์กี่หมื่นฟ้าแล้วก็แซนดี้อัปเดตของเราก็จบไปนะคะแน่นๆเลยเยอะมากเลยทุกคนตอนแรกไม่คิดว่าแน่นขนาดไม่แต่ทุกคนอย่าลืมนะว่าสมมุติเรามีเนี่ยเรามีวันว่างแค่3วันใช่ป่ะที่เราไม่ได้ลงคลิปได้เลยแต่ว่าวันอื่นๆน่ะบางครั้งมันอัดกันนะมันชุลมุนกันอยู่ในหนึ่งวันมันไม่ใช่ว่าวันละคลิปนะอัดแน่นนะนี่ก็แบบว่ามาเมาท์มอยอัปเดตเดือนนี้ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นการทำซีรีส์เนี่ยแหละเราจะโปรโมทซีรีส์แต่เอาจริงๆมันก็มีทิ้งรีแอคอะใช่เราไม่เคยมีแซงรีแอคตลอดเลยเต็มเลยเต็มไปหมดเลยค่ะก็มีเยอะมากตอนแรกก็คิดว่าเออเราจะมีแต่ซีรีส์เราไม่น่าเดี๋ยวนี้พอดูไปดูมาอู้ซีรีส์เรื่องอื่นก็มีเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเราไปหานะใช่แบบเต็มมากแล้วก็คือถ้าอยากให้เราแบบว่าทำคอนเทนต์อะไรหรือแบบอยากแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรแชร์เรื่องซีรีส์อะไรเงี้ยก็มอมอยได้ตลอดคอมเมนต์มาได้เลยเผื่อมันจะมีเรื่องที่สองเนาะใช่มีแนะนำหรือว่ามีแบบไกด์ไลน์อยากดูแนวไหนอะไรเงี้ยรอคอมเมนต์มาดูเผื่ออาจจะแบบคลิกถูกตาถูกใจเราแล้วแบบเอ๊ะดึงอันนี้มาทำดีไหมเผื่อมันแบบว่าต้องใช้คำว่าเผื่อมันสามารถดึงมาทำได้ใช่ ใช่ค่ะแบบเผื่อมันจะตรงจริตเราแล้วมันก็หลายปัจจัยด้วยแหละทุกคนคือแบบว่าก็จะเห็นแบบคือเอาตรงอ่ะด้วยความที่พวกเราอ่ะก็สาววายเรารู้อยู่แล้วแหละว่าเทสของสาววายส่วนใหญ่อ่ะจะชอบแบบไหนซึ่งเราอ่ะก็อยากทำแบบนั้นแต่บางอย่างงบประมาณหลายๆอย่างก็ไม่เอื้ออำนวยใช่เราก็เลยแบบมีสปอนใจดีก็เข้าเราได้ค่ะใช่เดี๋ยวเราทิ้งคอนแทคไปให้ใช่โอเคประมาณนี้นะคะสำหรับเดือนนี้ก็ฝากติดตามกันไปเรื่อยๆคิดว่าหลังจากนี้ก็คงอยากทำอะไรแบบว่าเพิ่มเติมขึ้นอีกแล้วเนาะใช่อาจจะมีคอนเทนต์แบบเพิ่มเติมใช่หรือคอนเทนต์เก่าๆอาจจะกลับมาบ้างถูกรอดูกันนะคะโอเคก็ประมาณนี้และกันสำหรับเดือนนี้นะคะทุกคนมากันแบบว่ายาวๆแน่นๆจุกๆเต็มที่เต็มเหนียวไปเลยใช่ทั้งๆที่บอกแล้วว่าเหมือนพี่จำได้ว่าเหมือนเราอ่ะเคยพูดใช่ป่ะว่าจะห่างหายโทษนะห่างหายได้กี่อาทิตย์หรอห่างหายตรงไหนอาจจะไปมุ่งที่ทำซีรีส์เต็มนั่นนี่จริงซีรีส์ก็มีรีแอคก็แน่นเต็มเลยรีแอคก็แน่นซีรีส์ก็เต็มเพราะเราเป็นคนหรือว่าแบบมันอะไรวะที่รู้สึกเหมือนแบบว่า1คน100ตำแหน่งอะไรจริงๆนะเราไม่ทิ้งเราไม่ทิ้งอะไรเลยอ่ะเราเอาทุกอย่างอ่ะพี่ถึงบอกว่าโหการทำซีรีส์ของพวกเราออกมาได้ขนาดนี้นี่ภูมิใจมากเอาไม่เดี๋ยวไปรอฟังที่เราเมามอยละกันใช่เราจะเมามอยเราจะเมายาวเมายาวไปเลยเดี๋ยวเราเมายาวไปเลยสปอยอีกแล้วสปอยอีกแล้วฝากดูด้วยละกันฝากดูด้วยนะทุกคนรอนะคะขอบคุณทุกคนที่ซัพพอร์ตนะแล้วก็ฝากติดตามทุกช่องทางของเราตอนนี้ก็เพิ่มมาก็คือ IG ใช่แล้วโอเคประมาณนี้ละกันฝากด้วยนะคะทุกคนโอ้ขออีกนิดเกือบลืมมีคนถามหาพี่แก้มอีกแล้วอันนี้พูดได้แล้วพูดเองแล้วก็คือพี่แก้มท้องอยู่นะคะทุกคนเพราะฉะนั้นพี่แก้มยาวอ่ะก็คือคนท้องก็ท้อง9เดือนใช่ไหมแล้วกว่าจะคลอดอีกไม่ใช่ท้องปุ๊บมาปั๊บไอ้คลอดปุ๊บมาปั๊บไม่ใช่คลอดปุ๊บมาต้องดูแลลูกเอ่ยอะไรเอ่ยอีกก่อนนะคุณแม่ต้องนมเอ่ยอะไรเอ่ยเขาเรียกอะไรนะผักฟื้นใช่ป่ะใช่ผักฟื้นร่างกายก็อีกนานนะทุกคนปีหน้าแหละนัดว่าน่าจะปีหน้าน่าจะบอกไม่ได้เหมือนกันแต่ว่าปีหน้าน่าจะหลายเดือนอยู่เพราะว่ากว่าจะคลอดกว่าจะฟื้นฟูกว่าจะพักมันก็บอกอันได้ไม่แน่นอนว่าไม่แน่นอนต้องดูความพร้อมของคุณแม่จะให้คุณแม่มาอุ้มลูกดูรีแอคก็ไม่ใช่ใช่สงสารคุณแม่นะคะช่วยเมตตาเลือกฉันไว้ตรงนี้ก่อนอันนี้ก็คือบอกให้ทุกคนรู้ว่าพี่แก้มไปไหนใช่ใช่แล้วก็ถ้ามีใครถามอะไรยังไงก็ทุกคนตอบแทนได้เลยนะสำหรับคนที่รู้แล้วแต่พวกเราก็พยายามตอบเรื่อยๆแหละเอาก็พยายามแบบบางครั้งก็ส่งลิงก์ไปให้ว่าแบบเนี่ยสิ่งที่พี่แก้มพูดเองแบบให้ไปฟังอะไรเงี้ยก็ไปฟังกันได้ใช่จ้ะ
คิดถึงก็พิมมาว่าคิดถึงพี่แก้มได้เลยได้เลยตามนั้นเลยค่ะโอเคคลิปนี้ก็ไปแล้วนะคะฝากด้วยจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องแสนดีมีสุขนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งข้างๆด้วยค่ะคอมเมนต์พูดคุยนะคะถือเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้กับพวกเราค่ะเจอกันเดือนหน้าบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย